มสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วมีความตั้งใจที่จะชวนพวกเราเป็นนักลงทุนค่ะประเด็นที่การพูดคุยในวันนี้คือการลงทุนที่ไม่ขาดทุนท่านเห็นอย่างที่คุณแม่เห็นหรือเปล่าคุณแม่ยืนภาวนาตั้งแต่เช้าแล้วมองเห็นความร่มรื่นของป่าที่เราปลูกมือเป็นการลงทุนอีกครั้งหนึ่งที่เราปลูกป่าป่ากำลังจะปลูกหัวใจของคนในโลกนี้ค่ะเป็นการลงทุนที่เราเคยทำมาแล้วเมื่อ33ปีกับเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวนั้นคุณแม่รู้สึกว่ามันยากลำบากเหลือเกินตอนนั้นมันทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าทำไมคุณแม่ต้องทำงานอย่างนี้คุณแม่เป็นนักบวชทำไมคุณแม่ต้องมาปลูกต้นไม้ทำไมคุณแม่ต้องมาทำอะไรมากมายคุณแม่เป็นนักบวชคุณแม่ก็อยากบรรลุธรรมอยากเข้าถึงนิพพานอยากอยู่เงียบๆไม่อยากสนใจใครตอนนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ด้วยความกตัญญูต่อพระธรรมต่อครูประชาอาจารย์คุณแม่เห็นท่านสอนคุณแม่โดยทำให้ดูปลูกต้นไม้ทุกวันแล้ววันนี้ตอนนี้คุณแม่ก็ตอบกับตัวเองได้ว่านั่นคือการลงทุนที่ไม่เคยขาดทุนเลยวันนี้หุบเขาโพธิสัตว์ได้ถอดรหัสความรู้จากเสถียรธรรมสถานหนึ่งและอยากจะพาท่านเดินดูว่าแค่เมื่อวานนี้ยังไม่ถึง24ชั่วโมงถ้านับมาถึงตอนนี้ต้นไม้ที่เราปลูกทั้งหมดมันทำให้ลมณีสถานเกิดขึ้นและความชุ่มชื้นจะกลับมาแน่นอนค่ะขอให้เราลองเรียนรู้กับสิ่งที่เราเป็นนักลงทุนด้วยกันนะคะพาเดินไปเรื่อยๆต้นไม้33ต้นเมื่อวานนี้ที่คุณแม่ปลูกเหมือน33ปีของการสร้างเสถียรธรรมสถานตัวเลขตรงกันโดยไม่มีคำว่าบังเอิญเรามีโอกาสที่จะยกต้นไม้ที่มาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยความตั้งใจอันเดียวกันคือการมีชีวิตอย่างคนที่เคารพชีวิตคุณแม่ขอแวะดอกหญ้านิดหนึ่งวันก่อนตรงนี้เขาถูกกระทำความรุนแรงโดยลมนี่เป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะต้องดึงมาใช้เพราะว่า 1. มันอดทน 2. มันล้มแล้วลุก 3. มันปลุกให้ตื่นง่ายดูนะคะอันนี้ค่ะถ้าใครเอาไปเพาะได้ช่วยไปเพาะหน่อยสวยงามนะคะเห็นพวกเราอยากได้หญ้าเม็กซิกันลองดูเนี่ยค่ะตรงเนี้ยจะกลายเป็นสวนที่จะทำให้คนบรรลุธรรมได้อย่างไรขยายผลไปเรื่อยๆการลงทุนที่ขยายผลไปเรื่อยๆก็คือการเอาต้นไม้1ต้นมาอาศัยดินน้ำลมไฟเป็นฤดูกาลที่เราลดเขาด้วยใจลดน้ำด้วยใจให้อภัยกันมากในช่วงเวลาของการเติบโตการให้อภัยด้วยใจของเราที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายก็จะขยายผลค่ะเมื่อต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายขยายผลแล้วเราเอาผลนั้นออกไปปูพรมเลยค่ะให้กับโลกเหมือนต้นไม้เนี่ยเขาก็เพาะมาจากเม็ดเขาใช้เวลาคุณแม่เห็นคณะแม่ชีที่เมื่อวานเนี่ยคุณแม่ขึ้นพักและหมดแรงแล้วแต่คุณแม่ยังเห็นคนทำงานรดน้ำอย่างเงี้ยค่ะในเวลาที่มันประมาณสักสองทุ่มที่คุณแม่ต้องพักแล้วเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยค่ะลูกใครเอ่ยหนูมีความสุขดีไหมคะลูกกิฟเหรออ่ะกิฟผมไปเนาะกิฟผมไปขอบใจมากนะลูกกิฟหรือเปล่าล่ะเมื่อวานนี้ที่ผมน้ำตรงนี้ด้วยอ่ะ อยู่กันกี่คนตะวันด้วยเหรอโอ้ขอบใจขอบใจคุยกับต้นไม้ไปด้วยนะกิฟนะกิฟดูสิสวยไหมลูกเนี่ยดูไปสวยไหมคะภาคภูมิใจไหมลูกจ้ะขอบใจหนูมากเลยคุณแม่ขออนุญาตทำรายการต่อถ้าคุณแม่มีแม่ชีอย่างแม่ชีกิฟ
ไม่ต้องฉลาดมากก็ได้แต่กตัญญูกตัญญูแล้วไม่เห็นแก่ตัวรักคุณแม่ก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกก็แค่รดน้ำต้นไม้คุณแม่ก็ขึ้นพักแล้วมันหมดแรงอย่างที่เห็นแหละทองก้อนเขาฉุดแม่ขึ้นรถว่าแม่พักเถอะแม่ก็พักหลับเลยค่ะแต่เช้าก็ตื่นขึ้นมาสดค่ะเพราะเรามองเห็นกำไรที่มันเป็นไปเพื่อโลกมีแม่ชีกิ๊บรดน้ำเนี่ยดูสิคะป้าตุ๊กให้ต้นต้อยติ่งมาปีหนึ่งแล้วขยายไปแม่ชีฉันก็รดน้ำไปใครมาก็มีความสุขไปดูสิคะความสุขเป็นของโลกกำไรคือความสุขคุณแม่อยากเลี้ยงแม่ชีสัก100คนพรรษาเนี้ยมาบวชกันเถอะไอ้ที่สึกก็สึกไปให้ปลอดภัยโดยธรรมลูกหลานทั้งนั้นนี่ถ้าเขาไม่ลดน้ำต้นเบาบาปนี่อาจจะเหี่ยวเพราะว่าเมื่อวานนี้เราปลูกกันเยอะมันปลูกวันหนึ่ง33ต้นกับคนขนาดนี้ไม่พอหรอกค่ะกำลังพลถ้ามีพลมากกว่านี้คุณแม่อาจจะปลูกวันละ300ต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณแม่เป็นนักลงทุนแล้วคุณแม่ชอบลงทุนกับต้นไม้เพราะว่าต้นไม้คืนกำไรไม่ได้คืนกำไรให้คุณแม่ต้นไม้คืนกำไรให้กับโลกปลูกต้นไม้1ต้นโลกได้กำไรแล้วจะไม่ปลูกทำไมเนี่ยอันเนี้ยวันเนี้ยเราอาจจะต้องเข้ามาคุยกับต้นไม้ในถึงลักษณะที่จะบอกเลยว่าน้ำจะผ่านทางไหนเอ๊ะขอฝนตกหน่อยก็ดีนะจ๊ะพูดเบาๆนะอย่ามาแบบพายุนะพรมให้หน่อยอย่างน้อยเนี่ยค่ะรากเขากำลังต้องการความเย็นนะคุณแม่ว่าเราคงต้องพรมเยอะหน่อยมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่เราจะมีรดน้ำของเสียนินมาฟู่ไปก่อนถ้าเผื่อฝนไม่ตกวางแผนด้วยเลยค่ะในฐานะของคนทำงานมีมือเยอะลองตามซิถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตกจบเลยแต่วันนี้ถ้าฝนไม่ตกหนูประสานขอรถสักเที่ยวหนึ่งให้นกมาเนี่ยพรมไปช่วยไปคุณแม่พอใจกับการวางแลนด์สเคปตรงนี้ซึ่งก็มองแล้วแหละว่าจะมีที่จะเก็บน้ำและไหลลงมาต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเชื่อมป่าแล้วค่ะดูนกดูนกเห็นไหมพอมีต้นไม้ก็มีนกล่ะทำไมถึงต้องพรมน้ำคำแนะนำของคุณแม่ก็คือใบมันเพิ่งแตกและตุ้มมันกำลังมีรากอ่อนถ้ามันร้อนเลยเนี่ยมันจะสุกหนูเข้าใจไหมรดเนี่ยพรมไปเลยพรมให้เย็นถ้าแดดร้อนมันจะมีน้ำที่เราพรมตอนเช้าเนี่ยค่ะระเหยขึ้นมาเป็นอะไรคะเป็นความเย็นช่วยตามเดี๋ยวนี้เลยคะสมชายได้ยินคุณแม่บอกเสียนินขอรดน้ำที่อ๋อก็เรามีรดแล้วเรามีใช่ไหมเรามีรดสีขาวเราพอไหมเนี่ยรดเราพอไหมคะถ้ารดไม่ได้ใช้อะไรก็เอารดน้ำมาของเสียนินถ้าในกรณีที่เสียนินไม่ว่างช่วยกรุณาจัดน้ำพรมเลยค่ะคุณแม่ต้องขอประทานโทษที่สั่งงานไปพร้อมกับการเดินเรื่องการลงทุนเพราะการลงทุนที่ดีของคุณแม่ก็คือการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีคุณแม่จะยกตัวอย่างต้นกระดุมทองที่อยู่ในถุงอ่ะยังแกร่นอยู่เลยแต่ทันทีที่กระดุมทองอย่างลากที่อยู่ในถุงเนี่ยยังแกรนอยู่เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะต้องเตรียมเอาขึ้นภูเขานู้นอันเนี้ยพอลงดินได้ไม่เกิน1อาทิตย์ยาวยืดเข้าไปอีกเท่าตัวนี่คือการลงทุนสมมติคุณเอาเงินไว้ในธนาคารคุณได้ดอกเบี้ยน้อยแต่คุณเอาชีวิตไว้กับดินคุณได้กำไรแล้วและต้นกลางต้นเนี้ยจะมีไอ้ต้นไม้เล็กๆราคาถูกเนี่ยหุ้มเอาไว้มีความชื้นในระดับปริมาณที่ว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องใช้เวลาอีกเป็นปี
กว่ารากจะแทงออกมาและให้ร่มเงาอีกเป็นปีแต่เพราะมันมีน้ำที่อยู่บนลำต้นที่อาศัยรากของต้นไม้เล็กๆพยุงไว้นี่คือการลงทุนร่วมเลยบริษัทใหญ่ๆอาจจะต้องมีไอ้ชีวิตเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะประคับประคองงั้นต้นไม้ใหญ่ตอนนี้ที่กำลังจะโค่นเพราะบริษัทใหญ่ก็จะล้มแรงแต่อาศัยพาร์ทเนอร์ที่ดีเล็กๆที่ไม่ปล่อยมือกันไปด้วยกันไม่ทิ้งกันหลังโควิดเนี่ยมันต้องไม่ทิ้งกันความสุขที่จะให้ต้องมีทุกวันคุณแม่ไม่ได้อวดว่าคุณแม่ทำอะไรในทุกวันแต่คุณแม่เนี่ยบอกกับบริวารเลยว่าเธอเห็นไหมว่าการออกอากาศของคุณแม่ทำให้คนมีความกล้าหาญที่จะลุกออกมาเป็นนักลงทุนเราจะไม่ปิดสำนักของเราแต่เราจะชวนทุกคนลงทุนไปกับเราให้ร่มเงาของต้นไม้นั้นเนี่ยทอดออกไปแล้วให้คนเนี่ยล่มให้ได้ถ้าเรามัวแต่หวงสิ่งที่เรามีอยู่ห่วงว่าเราจะโตได้ยังไงในอนาคตถ้าเราเอามาใช้ตอนนี้คุณไม่เป็นนักลงทุนนักลงทุนต้องลงทุนตอนนี้โลกขาดอะไรลงทุนเรื่องนั้นขาดความสุขคุณต้องทำความสุขขาดปัญญาคุณต้องให้ปัญญาขาดความอดทนคุณต้องให้ความอดทนขาดการให้อภัยคุณต้องให้อภัยขาดเมตตาคุณต้องภาวนาด้วยรักโลกขาดอะไรเราต้องลงทุนเรื่องนั้นอย่าผิดเป้าหมายคุณแม่ว่าตอนนี้โลกต้องการแรงบันดาลใจนักบวชที่เคยตั้งใจบวชเพื่อตัวเองจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่สนใจโลกก็เยอะแต่มีคนจำนวนมากที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยวิธีการฝึกให้ถูกเขย่าทุกวันเป็นคนขี้โกรธก็ต้องทำงานจนโกรธดับเลยอ่ะเป็นคนขี้งกก็ต้องให้จนกระทั่งไม่งกเลยอ่ะเป็นคนขี้หลงก็ต้องใช้แรงกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นทำงานเป็นอารมณ์กรรมฐานให้ได้เลยเหมือนกับกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนมันไม่ฟุ้งซ่านนี่คือการลงทุนที่จะกระจัดราคะโทสะโมหะแล้วเราก็เป็นร่มเงาให้กับตัวเราเองพอเราสงบเย็นเราไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เราสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อให้จากการคิดที่เราจะสุขง่ายใช้น้อยหลังโควิดรับรองได้เลยว่าเรารอดทั้งโลกสมมติว่าถ้าเราเริ่มต้นเรามี3คนตรงนี้เราทำงานกัน3คนทุกคนเริ่มต้นในระดับปัจเจกหมดเลยว่าเราจะสงบเย็นเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นประโยชน์โลกได้ประโยชน์เลยค่ะ3คนเนี่ยค่ะตะติเนี่ยค่ะได้แล้วมาลงทุนอย่างนี้กันเถอะค่ะดูสิคะคุณแม่ยืนอยู่ที่ต้นไม้ที่ยังไม่มีใบเลยแต่คุณแม่ล่มอ่ะดูแค่ตรงเนี้ยค่ะภาพก็บอกแล้วว่าชื่อตอนวันนี้คือมาลงทุนกันเถอะเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนเขาบอกคุณแม่ว่าวันนี้ร้อนให้คุณแม่ใส่หมวกคุณแม่ไม่ใส่ถ้าจะใส่ก็ต่อเมื่อมันฝนตกหรือมันร้อนมากเปรี้ยงๆเช้าเนี่ยอากาศดีแต่คุณแม่พยากรณ์ไว้ว่าเราจะต้องมีน้ำที่จะพรมในขณะเดียวกันคนของเราก็กำหนดแรงเราก็ต้องให้อาหารดีให้ความรู้สึกดีๆต่อกันชวนกันออกมาว่าหมดแรงนอนก็หายแต่ลองออกมาเดินอย่างที่คุณแม่เดินต้นไม้กำลังแตกใบอ่อนคุณแม่จะดูต้นไม้ต้นนี้ทุกวันเป็นครูขนาดยังไม่มีใบลำต้นใหญ่คนพึ่งได้ก็คือเงาสวยงามเห็นชัดเจนเลยชีวิตคือการลงทุนที่จะลงทุนร่มเงาของต้นไม้ใหญ่คือต้นกลางเนี่ยคุณแม่เดินอยู่เดินจงกรมเนี่ยคุณแม่รู้เลยค่ะว่าคุณแม่จะเย็นได้ด้วยการลงทุนนี้อย่างไรการเป็นนักลงทุนให้ความร่มเงากับโลกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณแม่ลงได้คนเดียวทุกคนทำได้หมดค่ะมีแรงเอาแรงมาช่วยกันมีใจเอาใจมารวมกันมีโอกาสให้โอกาสกันให้โอกาสกันและกันนะคะให้โอกาสที่จะมีชีวิตของเราที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยช
ใครที่ยังสงบเย็นไม่ได้ก็มาฝึกค่ะมาฝึกที่จะลงทุนจนเย็นให้ได้บางทีเราก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยการเชื่อมโยงของการจับมือของผู้รู้ทั้งหลายจนกระทั่งเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเหมือนแม่ชีที่มาบวชวันนี้ก็เริ่มเข้าละแม่ชีที่อยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะดูหนังฟังเพลงว่าไปแต่มาที่นี่มันต้องสวดมนต์น่ะมันไม่ได้ฟังเพลงอื่นแล้วมันก็ต้องสาธยายมนต์ดูใจตัวเองตามดูรู้ปล่อยเป็นคนยืนดูรู้แล้วปล่อยไม่ใช่เป็นคนแสดงแล้วก็ไม่ใช่ไปเป็นผู้กำกับดูละครแล้วย้อนดูกิเลสตัวเองบ้างนะจ๊ะหรือว่าดูละครแล้วชอบไปสะอึกสะอื้นกับดาราอันนั้นก็ตลกแล้วชีวิตมันไม่ตลกชีวิตมันเรื่องจริงผ่อนคลายได้ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ลงทุนเหมือนคุณแม่ลงทุนเมื่อวานนี้ต้นไม้33ต้นคุณแม่ปลูกให้เสถียร33ปีและ7ปีจากนี้ไปก่อน40ปีของเสถียรธรรมสถาน1และ7ปีของหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เห็นกำไรในทุกวันที่คุณแม่ลงทุนเลยค่ะคุณแม่ท้าให้คนตามดู33ปีบวก7พ่อชม7คือ40ปีของเสถียรตอนนี้คือ40ปีของการบวชของคุณแม่และ7ปีของหุบเขาโพธิสัตว์จำเทปนี้ไว้ให้ดีวันจะเกิดอะไรขึ้นเอาใกล้ที่สุด40ปีของคุณแม่ก่อนดีไหมยาวนานมาเยอะแล้วอีกไม่ถึงเดือนคุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าคุณแม่จะเตรียมแผ่นดินตรงนี้ให้เป็นการลงทุนให้กับโลกเป็นมรดกโลกที่คุณแม่ลงทุนไว้ขอบคุณทุกความสมัครใจของลูกหลานที่เข้ามาอยู่กับคุณแม่ที่นี่ขอบคุณจริงๆที่จอยยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะกล้องขอบคุณปุ๋มที่อยู่เบื้องหลังเช็คเราทำงานกัน3คนคุณแม่ขอบคุณคนทุกคนที่มีเงาของตัวเองดูสิคะถ่ายเงาของตัวเองคุณมีเงาเป็นผลแห่งการลงทุนของคุณเงาคือผลแห่งกรรมของคุณคุณแม่ลงทุนคุณลงทุนเงาของเราเป็นร่มเงาของโลกประโยคเด็ดนะคะเงาของเราคือร่มเงาของโลกเราต้องมีลูกศิษย์ที่เดินไปกับเราเมื่อคืนนี้คุณแม่หลับเลยไม่ได้ตรวจงานและตรวจเมื่อเช้าเพื่อจะถามว่า Mindfulness Family ของคุณแม่ที่เราตั้งขึ้นมันคือการลงทุนให้กับโลกนี้จะมีลูกหลานของเราในวันนี้ที่มาปลูกต้นไม้เดี๋ยวคุณยายจะให้ปลูกยางนากบต้นบาวบาบแล้วเขาจะต้องจำได้ว่าเขามีการเดินทางเป็นแอดเวนเจอร์ของเขาที่เขาเดินทางในโลกนี้อย่างนักลงทุนท่านดูต้นบาวบาบอีกครั้งหนึ่งจริงๆในราคาที่เราได้เพื่อจะให้เขาไปลงทุนคุณแม่ไม่ได้ซื้อนะคะนี่โอนเงินหรือยังเนี่ยโอเคโอนเลยนะเขาจะเอาไปทำทุนขอบคุณก้อยจากสายยูไม่ใช่สายหูเมื่อวานนี้พูดอะไรผิดไปเพิ่งดูเมื่อเช้านี้รู้สึกเป็นจุดอ่อนของคุณแม่เลยสายยูพันไม้ที่กรุณามาช่วยคุณแม่ปลูกเธอจะเห็นว่าในอีกหนึ่งเดือนต้นไม้ที่พวกเธอมาช่วยคุณแม่ปลูกมันจะให้ร่มเงากับโลกอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนเจ้าภาพทั้งหลายที่จะมาช่วยกันนะคะถ้าให้คุณแม่มองดูตรงนี้มันเปลี่ยนไปภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและสั่งเพาะต้นไม้ชนิดนี้เลยนะเพื่อที่จะส่งต่อไปให้คนอื่นได้ถ้าวันหนึ่งเรามีต้นไม้เหล่านี้เป็นแท้งน้ำของเราที่นี่ก็จะชุ่มชื้นแล้วก็มีชีวิตที่จะอยู่ต่อไปอย่างให้ร่มเงากับโลกเราลงทุนกับการปลูกต้นไม้ปลูกใจของเราเอาธรรมะมาเป็นน้ำที่ลดใจของเราให้เกลี้ยงกล่าวจากกิเลสเรามองเห็นเดี๋ยวให้เขามาเก็บตรงนี้เขาเก็บไม่ทันเมื่อคืนนี้มันดึกน้ำมันจะมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีน้ำที่ซึมไปเราอาจจะกักน้ำไว้ต้นไม้ตรงเนี้ยจะชุ่มชื้นไม่มีการขาดน้ำแน่นอนเลยลูกอยากให้กำลังใจกับคณะลงทุนทั้งหลายคุณได้กำไรแล้วตั้งแต่วันที่คุณก้าวเดินมนุษย์จะทำความผิดอยู่สองอย่าง
อย่างที่หนึ่งคุณไม่กล้าก้าวผิดที่หนึ่งอย่าผิดอย่าผิดให้กล้าที่จะก้าวกล้าที่จะขจัดความกลัวและก้าวออกไปอย่างน้อยคุณได้ก้าวคุณไม่ผิดเรื่องที่หนึ่งผิดข้อที่สองของมนุษย์คือคุณตั้งใจแล้วคุณได้ก้าวแล้วคุณจะไปถึงหรือไม่คุณต้องกล้าที่จะไปถึงกล้าที่จะไปให้ถึงอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิบนหนทางที่เรียกว่ามรรคขาแห่งการเติบถ้าคุณทำสองเรื่องนี้ได้คุณจะไม่ผิดเลยในชีวิตนี้กล้าที่จะก้าวเดินอยู่บนมรรคขาแห่งการเติบไปให้ถึงเป้าหมายคือนิพพานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติจงกล้าที่จะมีชีวิตที่เหลือและอย่าทำความผิดพลาดกับชีวิตในสองเรื่องนี้บางคนกล้าที่จะเดินแต่ไปไม่ถึงเมื่อวานนี้คุณแม่ต้องสึกแม่ชีที่เข้าปรารถนาที่จะออกไปเป็นคฤหัสถ์คุณแม่บอกว่ายังสิกขาอยู่ที่ใจนะเธอยังไปให้ถึงในแบบของคารวาสเธออาจจะไม่มีธงชัยของพระอรหันต์เพราะเธอสึกออกไปแต่เธอต้องมีธงชัยของโสดาบันไว้นะคุณแม่ให้กำลังใจและเธอจะปลอดภัยเพราะเธอเป็นนักลงทุนการเป็นโสดาบันเป็นการลงทุนที่โลกยังมีให้กับเธอเนี่ยค่ะเส้นทางเห็นชัดเลยค่ะเห็นชัดนะคะนี่คือล่องน้ำเมื่อใดที่มีน้ำไหลจากที่สูงแล้วเรากักไว้มันจะมีความชื้นนี่ตัวอย่างเลยค่ะมองมุมนี้ป่าของเราก็งดงามแล้วทั้งไม้เก่าไม้ใหม่คุณแม่ปรารถนาที่จะให้การทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์เป็นการทำลายอัตตาตัวตนของคนที่มีความปรารถนาที่จะถึงฝั่งคือพระนิพพานโดยมีหัวใจของโพธิสัตว์สงบเย็นในก้าวแรกๆเป็นประโยชน์เลยทำลายอัตตาของเราถ้าสงบเย็นแล้วเราไม่กล้าที่จะทำลายอัตตาเราอาจจะงงนะให้สงบเย็นแล้วทำไมเราชี้ถูกชี้ผิดกับคนอื่นมันจะเรียกว่าเย็นไหมคะมันไม่เรียกว่าเย็นคุณสงบยังไงคุณถึงได้วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้คุณสงบยังไงคุณถึงได้ดูถูกคนคุณสงบได้ยังไงในเมื่อคุณอวดตัวว่าคุณรู้มากแต่คุณทุกข์ที่คุณเห็นคนอื่นไม่รู้คุณมีมานะถือตัวว่าคุณดีกว่าคนอื่นคุณรู้มากกว่าคนอื่นแต่คุณเอาตัวไม่รอดอ่ะคุณเอาตัวไม่รอดความรู้คุณท่วมหัวคุณก็ยังอยู่ในราคะโทสะโมหะนั้นการลงทุนก็คือการทำลายอัตตาตัวตนของเราเพื่อจะเดินทางอย่างสงบเย็นจากราคะโทสะโมหะและเป็นนักลงทุนที่ให้ร่มเงากับโลกคุณแม่ดูน้ำที่เขาทำนะคะเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเนี่ยคือหลุมขนมคกน่ะที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะทำอย่างเงี้ยบนนู้นเลยนะบนยอดเขาแล้วไล่ลงมาเรามีแผนขั้นที่เรียกว่าถ้าเรามีกำลังพลเยอะนะหน้าฝนเนี่ยเราจะขึ้นไปบนภูเขานั้นแล้วก็ทำหลุมแล้วก็ให้น้ำข้างบนก็จะเป็นบ่อน้ำเป็นป่าเปียกเลยล่ะไม่ต้องมานั่งดับไฟป่าเลยเอากลุ่มดับเปียกทำต้นเหตุเสียเลยดูนะคะอันนี้ค่ะคือต้นขานางลูกที่เราปลูกต้นนี่คืออีกต้นหนึ่งนะจอยนี่คือขานางที่มีคนถวายคุณแม่คือหนึ่งสองที่จริงต้นนี้ยกไปประกอบตรงนั้นก็ได้อันนี้คนถวายมาเดินมาละนี่คือขานางขออนุญาตพูดสลับการจ่ายงานสายน้ำที่เรากำลังแล่นลงไปในบ่อน้ำมังกรของเราเนี่ยแสดงให้เราเห็นแล้วเรามาถูกทิศถูกทางแล้วเราจะปล่อยให้น้ำไหลอย่างเงี้ยนะคะในทุกฤดูกาลที่เราต้องเรียนรู้กับป่านี้นะลูกเขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตก6เดือนแล้งหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ได้เป็นโจทย์ที่ท้าทายกับการเป็นนักลงทุนของคุณแม่มากเลยโอ้ยขอให้จริงเถอะแต่ก็จะมีลูกมาบอกว่าแม่มันจะไม่จริงได้ยังไงก็มันจริงอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วเออ
มันก็รู้แล้วเราทำไงเราเป็นนักลงทุนเรารู้แล้วเราไม่ทำก็ไม่ได้นะเรารู้แล้วเราต้องทำนะลูกถ้าเราทำได้เราต้องทำแม่นะให้การสนับสนุนกับทุกเรื่องที่มันทำแล้วให้โลกมันมีห้องเรียนสักห้องนึงก็ได้ที่จะทำให้คนกล้าทำอ่ะแม่กำลังตัดสินใจว่าจะกระโจนไปทางโน้นหรือว่าอ่ะเดินทางนี้ทำได้ทำได้ให้มั่นคงว่าเออพี่ติ๋งก็ซื้อรองเท้าให้คุณแม่คุณแม่ไม่เคยใส่เลยเดี๋ยวถูกบ่นแน่เลยเนี่ยจะซื้ออีกแล้วเนี่ยโอ้อย่าซื้อเลยลูกเปลืองคู่ละ60บาทคนถวายเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยแต่มันไม่เซฟเท้าแม่เท่านั้นเองเดินระวังหน่อยมีปัญญาเนี่ยค่ะน้ำมันมานี่ขออนุญาตเดินโชว์เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดินในแคทวอล์กนะคะเดินอยู่ในนี่เลยค่ะสายน้ำเนี่ยดินพวกนี้นะอยากมีความรู้จังว่าจุลินทรีย์อะไรเหรอลูกเนี่ยมาดูมาดูเนี่ยค่ะมันเปื่อยดูสิคะพอดึงขึ้นมามันเปื่อยมันร้าวเนี่ยมาดูตรงนี้ที่จอยมันร้าวพอคุณแม่หยิบมันจะต้องสลายเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่ามีจุลินทรีย์ที่ทำให้หินเนี่ยพอหยิบปุ๊บเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะช่วยสอนหน่อยสิว่าอันเนี้ยมันคือแร่ธาตุอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมันเป็นผงติดมือแม่เลยอ่ะต้องมีแร่ธาตุแหละนักลงทุนอ่ะเดินมาก่อนบวชเดินบนแคทวอล์กพรมแดงบวชแล้วยังเดินอยู่บนแคทวอล์กอยู่เลยแต่เป็นหนทางอันประเสริฐนะจ๊ะต้องเป็นนักลงทุนบนหนทางอันประเสริฐแทนมานี่เลยค่ะเซียนินเปิดถนนไว้เล็กๆนี่อันนี้เป็นถนนรถเล็กๆใครมีรถกอล์ฟเก่าๆถวายมาแล้วขับรถออกอากาศเลยค่ะจะขอบคุณเลยนะคะนี่ถนนกอล์ฟคุณแม่เลยนะทองก้อนเขาบอกว่าเดี๋ยวหามาเล็กๆให้คนถวายเนี่ยค่ะพอทำหนทางเนี่ยค่ะคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้นี่คือสายน้ำปึ้งปึ้งปึ้งนี่ไงจอยมาดูสิพอน้ำมันไหลมันก็ไปถึงหินเลยอ่ะแต่เธออย่าตกไปล่ะมองไปทางฝั่งนู้นก็จะเป็นถ้ำนิพพานชิมลองที่สมชายเขาสะใจดีเขานั่นก่อนยังไม่ลื้อจนกว่าเราจะมีแผนการทำนิพพานชิมลองในพรรษานี้พรรษานี้ใครมาบวชที่เนี่ยได้ทำถ้ำนิพพานชิมลองแน่นอนแล้วก็ที่เราปลูกอยู่อันนี้มาดูจากทางฝั่งนี้นะฝั่งน้ำที่เห็นพระอริยทารานั่งประทับอยู่ดีจังเลยเทวดาทำให้แดดไม่แจ๋คุณแม่เดินกลับมาทางนี้เลยแหละตอนแรกว่าจะไปล่มๆนี่พาเดินในอีกมุมหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้เราอยู่ทางนู้นเนาะได้ยินเสียงอย่างก็เป็นรถน้ำนะประกาศให้เอารถน้ำพรมให้หน่อยนะบ่าวบ่าปลุกใช่ไหมคะอ๋อรถขุดเนี่ยค่ะเนี่ยรถกอล์ฟเล็กๆขับตรวจงานได้ไม่ต้องอาศัยรถแพงเนี่ยค่ะสนามกอล์ฟใครไม่มีรถขอเป็นรถประหยัดพลังงานด้วยนะคะเนี่ยจอยดูพระอริยธาราอยู่ที่เงาเราดูฝั่งนี้บ้างเมื่อวานนี้เราอยู่ตรงนั้นโอเคเลยอ่ะนี่คือเส้นทางเดินจงกรมเลยค่ะเขียนเลยค่ะเขียนเป็นเขาเรียกอะไรคะทำแลนด์สเคปอ่ะคือบางทีเราเขียนอะไรในกระดาษเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันฝันป่ะเนี่ยแหละวางใจวาดแผ่นดินกันไปเลยทีเดียวเรามองให้เห็นเลยว่าเส้นทางที่คนร้อยคนที่มาบวชเรียนอ่ะอยู่ตรงนี้โอ้นี่เดินแล้วเหมือนเดินคนเดียวเลยนะเวลาที่เดินเนี่ยห่างกันประมาณสักเนี่ยค่ะ100เมตรเนี่ยรอบนี้ก็เหลือกินแล้วนี่เป็นการลงทุนที่ปุ๋มขอยืมมือหน่อยคุณแม่จะลงไปยืนอยู่ตรงนั้นจ้ะตรงนี้เพราะเราไม่แน่ใจไม่ได้เป็นเส้นทางเราเนาะวันนี้เสียนินมาหาคุณแม่หน่อยนะมาลงทุนด้วยกันหน่อยเสียนินเอ้ยทำให้มันจบไปเลยอาทิตย์นี้กระเป๋าน้ำของแม่ก็จบเลยจอย Are you okay อ่ะขอบใจลูก
โอ้โอ้มุมนี้ไม่ธรรมดานะไม่ต้องเอาเนี่ยออกล่ะเอาไว้สำหรับใครตกน้ำว่ายขึ้นมายังมีเกาะแล้วก็เปิดแค่ตรงนี้ลูกเขาจะเอาดินถมตรงนั้นสูงอีกหน่อยเพราะเขาเชื่อว่าบ่อเนี้ยเวลาที่ฝนตกมากๆแล้วล้นเขาเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะทางฝั่งนี้ตรงบริเวณที่เป็นเต็นท์ของสะใจดีจึงจำเป็นที่จะต้องถมสูงขึ้นไปอีก1เมตรเพื่อเก็บน้ำตรงนี้และสามารถเป็นเส้นทางเดินจงกรมได้รอบตรงนี้ถ้าน้ำน้อยก็จะแค่นี้ถ้าน้ำเยอะมันก็จะท่วมเกาะตรงนี้นะคะเก่งมากค่ะเสียนินพยายามมาทำงานให้จบนะเรามองไปที่เงาของต้นโพที่เรายกเมื่อวานนี้ต้นโพที่เรายกเนี่ยค่ะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวน้ำต้องขึ้นแล้วแล้วขอให้กบวันนี้นะจ๊ะขอให้กบวันนี้รากจะได้ไม่มีเค้าเรียกไม่มีช้ำอ่ะขอน้ำพรมพื้นที่เบาบาบทุกต้นขอให้ถ้าน้ำไม่หล่นลงมาจากฟ้านะขอให้พวกเราช่วยกันกบไปค่ะนะคะปลูกไปแต่ว่ากบเป็นเรื่องแรกของเราวันนี้เราเห็นร่มเงาตรงนี้นะถ้าสมมติว่าเป็นเส้นทางที่แบบน้ำท่วมมันก็จะเป็นน้ำผืนเดียวกันแต่เป็นน้ำฤดูกาลน้ำท่วมมันจะมีแค่ฤดูฝนแล้วน้ำมันก็จะลดงั้นตรงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งที่ที่แสดงทำได้คุณแม่เริ่มมองเห็นแล้วล่ะถ้ำที่ออกไปจากด้านหลังก็จะเป็นที่พักของคณะแม่ชีตามมาด้วยถ้ำนิพพานชิมลองเราจะถูกโอบกอดอยู่ด้วยภูเขาจำลองซึ่งด้านหลังเป็นที่พักแม่ชีด้านหน้าเป็นน้ำตกสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็จะมีศาลาหัวใจโพธิสัตว์ที่ตั้งอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เราก็ใช้เป็นที่ประชุมและบัญชาการเส้นทางนี้มีสะพานกระดกให้อีกสักอันได้ไหมบันทึกสะพานกระดกปุ๊บมาปึ้งแล้วก็เดินข้ามไปได้เลยไม่ต้องย้อนเป็นสะพานกระดกนี่ก็เป็นการทำแลนด์สเคปแบบอยากเดินยังไงเหมือนคนถามว่าคุณแม่ทำแลนด์สเคปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแบบไหนคะแบบอยากเดินร่มก็ปลูกต้นไม้อยากเดินให้มันมีต้นไม้ก็ต้องมีน้ำอยากเดินแบบชนิดที่แบบขึ้นสูงก็ต้องทำภูเขานั่นใต้ภูเขาของเราที่เสถียรหนึ่งน่ะคือห้องภาวนาของคุณแม่นะไม่มีใครรู้ตรงใต้พระอาทิตย์ที่ติดดินน่ะคือห้องภาวนาเพราะตอนนั้นดอนเมืองยังไม่เป็นอย่างนี้เสียงมันหนกหูมากทุก3นาทีจะมีเครื่องบินฟืดฟืดคุณแม่ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนไปอยู่ใต้ดินก็ต้องทำถ้ำแล้วก็เอาดินที่ขุดจากบ่อน้ำเนี่ยไปกบถ้ำเหมือนกันเลยที่โน่นกับที่นี่ไม่เห็นต่างกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยวันนี้นะคะพระอาทิตย์ก็หลบให้แล้วดีมากขอบพระคุณนะคะก็ฝนตกจากฟ้าตกกลางคืนกลางวันจะได้ทำงานแต่ถ้าไม่ตกเดี๋ยวก็ต้องช่วยกันรดน้ำวันนี้มีคำถามไหมลูกโอ้ดีมากไม่ใช่เบื่อตอบนะคุณแม่จะได้สรุปตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะ7:30หรือยังโอเคคุณแม่จะสรุปแล้วนะคะการเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ขาดทุนก็คือ 1. ลงทุนในปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมเป็นตลาดทุนของเราบริหารกรรมของเราด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตเงาของเราก็จะสุจริตเขาเรียกว่าถ้าเราทำกรรมด้วยกุศลเราจะได้กุศลวิบากกรรมวิบากแปลว่าผลเมื่อคุณลงทุนในปัจจุบันกรรมอย่างมีกุศลและเจตนาที่จะทำกุศลให้มากเจริญให้มากปิดประตูนรกไปเลยเงาของคุณก็จะเป็นกุศลวิบากกรรมคุณเกิดใหม่ทันทีกับการลงทุนเช่นนี้ตัดสินใจที่จะเดินพรรษานี้ตัดสินใจที่จะเดินและขอให้คุณกล้าที่จะเดินแสดงว่าคุณเป็นนักลงทุนที่จะไม่ผิดพลาดครั้งที่หนึ่งคือคุณกล้าที่จะเดินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นคือปัญญาศีลและสมาธิแล้วต้องเดินไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นคือการลงทุนที่มนุษย์จะไม่ผิดพลาด2 อย่างนี้คือกล้าที่จะเดินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเป็นทุนที่คุณต้องทำในปัจจุบันขณะไปให้ถึงเป้าหมายคือนิพพานนั่นคือการไม่ขาดทุนเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนยกตัวอย่างการปลูกต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์เราจับเรื่องของสำคัญขึ้นมาปลูให้ท่านเห็นภายใน
24ชั่วโมงของทุกๆวันคุณได้เห็นการทำงานอย่างคนที่งานมากแต่ใจเบางานมากใจเบาคุณแม่ไม่บอกว่ามันเป็นงานหนักเพราะคุณแม่ไม่ได้ยกอะไรหนักเลยมีแต่วางทำงานมากใจเบาเป็นนักลงทุนไปด้วยกันลูกมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐเอาไว้ค่ะและอย่าถอยถ้ามีปัญหาอย่าถอยแก้ปัญหาเป็นการลงทุนแก้ปัญหาให้เป็นนักลงทุนแก้ปัญหาให้มีความสำเร็จคนที่เขาเป็นนักลงทุนเขาจะมองปัญหาเป็นความสำเร็จปัญหาก็ไม่ใช่อุปสรรคนี่ก็เป็นการลงทุนถ้ามันขี้เกียจลุกขึ้นมาลงทุนออกกำลังกายอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรมาลดต้นไม้กับคุณแม่แล้วทำอะไรไม่เป็นมาจะสอนเป็นแล้วกลับไปทำอะไรที่ไหนก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกได้เลยว่าไปพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นค่ะคุณแม่คะพี่ติงบอกว่าได้ยินเสียงคำสอนคุณแม่ทุกเช้าค่ะเป็นยาทิพย์ให้กำลังใจให้ไปได้ต่อไปทุกวันเลยเจ้าค่ะพี่ติงคะคุณนายติงกลับบ้านลูกเดี๋ยวก่อนเสร็จการประชุมวันที่10ใช่ไหมอ่ะอ๋อพี่ติงบอกว่าพี่ติงจะมาอยู่กับคุณแม่1-10อ๋อจากนี้ก็ประชุมนะลูกเนาะประชุมแล้วอย่าลืมดูใจตัวเองด้วยนะก็คือตอนนี้คุณแม่ก็อยู่ที่นี่นะถ้าเผื่อมาได้ก็มาเถอะ SCG เขาก็ขอให้เราตั้งกองผ้าป่าที่จะทำเนี่ยค่ะน้ำตกหน้าหลังคุณแม่ก็จะตั้งให้เขาส่วนหนึ่งเขาทำบุญส่วนหนึ่งเราก็ระดมบุญไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณแม่จะเป็นนักลงทุนเรื่องหุบเขาโพธิสัตว์มาช่วยๆกันหรอกจ้ะค่ะธรรมะสวัสดีนะคะป้าติงพี่ติงสวัสดีพี่จอยและปุ่มค่ะรอด้วยนะคะต้นเดือนหน้าค่ะจะไปช่วยแน่นอนค่ะตามมาเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะขอบคุณในฐานะของการเป็นนักลงทุนที่เขาจะต้องไปตักดินหน้าดินที่จะมากบต้นไม้นะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจคณะทำงานเราก่อนนะคะที่สำคัญคุณแม่หิวด้วยแหละวันนี้มื้อกลางวันถ้าอยากรู้วิธีการทำขนมอะไรนะคลองแครงแม่อยากกินคลองแครงกะทิสดนะเคยกินป่ะที่มันใส่ถั่วใส่งาเดี๋ยวลูกมาทำให้หน่อยทองก้อนตื่นยังจ้ะพี่ติ๋งมากินกันเอ๊ะอาหารคาวอะไรนะวันนี้มีเด็กขี่จักรยาน20คนน่ะมาด้วยอ่ะนึกไม่ออกแต่ว่ามีอาหารเพื่อเด็กๆด้วยนะคะคุณยายยินดีต้อนรับหลานๆมาเถอะค่ะที่นี่คือบ้านของเราทุกคนและถ้าเผื่อใครอยากจะสนับสนุนการทำงานเอาที่คุณมีอะไรคุณอย่าลำบากคุณอย่าเดือดร้อนคุณแม่ไม่ขอบริจาคจากคนที่เดือดร้อนแต่คุณแม่จะบอกกับคนที่มีความพร้อมว่าช่วงนี้ต้องช่วยกันลงทุนให้สังคมเราอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องไม่ลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเดินไปเลยตอนนี้ขึ้นไม่ได้มันชันขอมือหน่อยอันนี้ดีนะให้เขาเก็บไว้เลย